หนูก็เลยไม่คิดว่าเป็นตัวเองนี่สวยธรรมชาติเลยนะเพราะว่าพ่อไม่ให้คือพ่อเขาเหมือนกับว่าคือเหมือนเขาอยู่ในวงการมานานแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเบสขอเลยนะว่าแบบต่อให้เข้าวงการหรือไม่ได้เข้าก็อย่าทำอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบรับปากไปแล้วอะไรเงี้ยครับถ้าแบบไปเลเซอร์ไปแบบฉีดอะไรเงี้ยลดนู่นนี่ได้แต่ว่าถ้าแบบผ่าตัดแบบการใหญ่ยังไม่ได้อ๋อจะเติมทำให้หน้าตึงได้แบบว่าโบท็อกฟิลเลอร์อะไรก็ลองแล้วไม่ต้องเติมไม่ต้องอะไรแล้วแค่นี้อะไรก็หลักก็หลงอะไรเกินไปแล้วทีนี้ก็ไม่ได้พูดธรรมดาแล้วนะเขาจะมาบอกตรงๆยังไงเลยหวานแล้วมันเปย์อะไรกันได้ขนาดนี้มันแข่งกันเปย์อ่ะหนูสายเปย์ออกขึ้นรอเป็นขึ้นหนูสายเปย์อยู่แล้วเปย์ก่อนเหรอใช่ค่ะหนูสายเปย์คือหนูสายเปย์เลยคือไม่ใช่แค่กับพี่ตรงนะหมายถึงว่าถ้ากับเพื่อนหรือว่ากับใครที่แบบเคยคุยมาก่อนอันเนี้ยก็คือเปย์หนูแบบเปย์นี่คือนิสัยของเราใช่เดี๋ยวนี้เขาก็เปย์แบบว่าบิลบอร์ดอะไรกันเลยนี่ที่ไหนเซ็นทรัลโมเซ็นทรัลโมจ้านี่เนื่องในโอกาสอะไรวันเกิดพี่เขาค่ะวันเกิดเราต้องมูวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันแบบเบาๆไม่ได้หนูนี่เขาต้องขึ้นจอกันแบบไม่มันเกิดจากวันเกิดหนูที่เขาจุดพลุให้หนูก่อนหนูก็เลยซื้อบิลบอร์ดให้เขาจุดพลุที่ไหนบนยอดตึกเหรอไม่ค่ะที่ไอคอนสยามอ่ะที่แม่น้ำตรงนี้หรือจุดลูกเดียวเท่านั้นเองนะก็คืออาศัยของคนที่แต่งงานแต่งงานกระทะแล้วมันบอกว่าของหูให้ไอ้นี่ก็เชื่ออันนี้วันเกิดหนูล่าสุดอันนี้เขาเปย์หนูค่ะเขาเปย์อะไรให้หนูเขาให้สร้อยเพชรค่ะนี่ฮะให้สร้อยเพชรนี้ฮะนี่จ้ากระเป๋ากระเป๋าที่เราเปย์ให้เขาใช่ไหมแล้วก็มีทองอันในกล่องแดงก็คือเป็นทองต้องให้ทองด้วยอันนี้เป็นวันเกิดก็เลยถัดกันให้อันนี้วาเลนไทน์ดิวบอร์ดอันนี้ของงานวาเลนไทน์หนูทำรถให้ค่ะฮะคือมันเป็นรถบัสแบบล้อเนอร์อันนี้เขาลองบัสใช่ค่ะแล้วรถบัสแล้วหนูก็ไปดินเนอร์บนนั้นใช่แล้วก็กินข้าวบนรถบัสว้าวเพราะฉะนั้นศัลยกรรมไม่ต้องมาจ้าศั